ไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะครับจากโนมุระพัฒนสินครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมครับผมกรพัฒน์ครับวันนี้ตลาดก็ช่วงท้ายๆบ่ายๆนี่ก็สดใสนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรครับเป็นไงครับคุณกรพัฒน์ครับภาพรวมของวันนี้ครับครับจริงๆบรรยากาศของตลาดเองต้องบอกว่าถือว่าเราโชคดีเนาะที่เรามองว่าตลาดเองน่าจะเป็นภาพของการแรลลี่นะครับในเดือนกันยายนแล้วก็บรรยากาศของการลงทุนนี้ก็มาตามนั้นนะครับแล้วก็ผมยังมองนะครับว่าจิตวิทยาของตัวไทยเนี่ยเป็นบวกนะครับเราเห็นเรื่องตัวประเด็นการเมืองก็ซัพพอร์ตแล้วก็สิ่งสำคัญคือเทรนด์ของตัวตลาดเอเชียเนี่ยนะครับเริ่มเป็นกลางถึงบวกมากขึ้นด้วยนะครับเพราะแรงกดดันเรื่องตัวดอลลาร์เด็กเองเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงมาเรื่อยๆอย่างที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะทำการอ่อนค่าลงมาเพราะฉะนั้นตัวตลาดไทยเองน่าจะไปได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอบนี้เองก็เบรก1730ไปแล้วนะครับครับอย่างที่เราคุยกันสุดสัปดาห์ก็เราพยายามแนะนำลงทุนนะครับว่าคือถ้าไม่ให้คนเฝ้าหน้าจอแบบเทรดดิ้งเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องการช็อตนะครับเราบอกว่าส่วนใหญ่ควรจะเป็นการย่อรอมากกว่าไม่ควรช็อตหุ้นนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงตอนนี้ก็ตลาดพอมันผ่าน1730เนี่ยแรงดิ่งก็เห็นภาพชัดครับว่าข้างบนเองน่าจะขึ้นมานะครับจริงๆวันนี้เองมาชนแนวต้านแรกของเรานะครับของเดือนที่1747จริงๆขึ้นไป 1748.76 เลยครับแล้วก็แนวต้านที่2เนี่ยที่รอไว้คือ 1774 จุดผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปโซนนั้นได้นะครับตัวเซตเองก็คงเป็นขึ้นนะครับครับก็วันพรุ่งนี้แนวต้านดู 1760กับ1765จุดครับ1760-1765นะครับพรุ่งนี้ครับผมครับผมแนวรับจะอยู่ที่1740นะครับ ครับแล้วก็เรียน1732ครับ1740-1732นะครับสำหรับแนวรับครับครับหุ้นนำตลาดนะครับตีมีเล็กชั่นเพลย์ก่อนแล้วกันนะครับก็ energy นะครับครับกำลังมาแล้วก็ราคาน้ำมันเองวันนี้ดีดขึ้นด้วยนะครับก็เตรียมที่จะ break upside risk ของตลาดหุ้นไทยคือเรื่องราคาน้ำมันนี่แหละนะครับเพราะตลาดเองเนี่ยไม่ได้มองบวกมากว่าราคาน้ำมันจะขึ้นได้นะครับแต่ภาพน้ำมันเองกำลังมาอย่างที่เราประเมินไว้ตัวปตท.จะเป็นตัวนำตัวหนึ่งนะครับก็ดูแนวต้าน53ก่อนนะครับผ่านได้ก็54-56บาทนะครับสำหรับตัวปตท.นะครับปตสผ.นะครับวันนี้เป็นแท่ง พักสวยนะครับวันพรุ่งนี้จะมีแนวต้านที่154-160นะครับก็เป็นขึ้นหนึ่งคู่นะครับอันนี้พูดถึงหุ้นใหญ่นำตลาดก่อนนะครับถัดมานะครับตัวแบงก์เองที่ผมมองแบงก์พรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการประชุมกนง.นะครับวันนี้ก็มีแรงหนุนเข้ามาทั้ง BBL ทั้ง KBank นะครับแล้วก็แลกการ์ดอย่างตัวฐานไทยนะครับที่เราเน้นย้ำว่าเป็นจุดที่อันเดอร์โอนแล้วหุ้นจะขึ้นได้เร็วเนี่ยนะครับคือ3ตัวนี้ก็เอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาแต่วันพรุ่งนี้เองนะครับภาพของการแบงก์การเปลี่ยนตัวแบงก์อาจจะขึ้นสลับพักตัวนะครับ BBL ก็ดูแนวต้าน215ก่อนนะครับผมกับ217ผมคิดว่าจะติดกรอบนี้ก่อนของ BBL ถ้าไม่มี positive surprise นะว่ากนง.ขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วน KBank ก็จะติดที่220ก่อนนะครับในพรุ่งนี้จะเป็นแท่งปิดตัวขึ้นมาแล้วพักตัวนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจเองเนี่ยอยากให้ดูฐานไทยเพราะว่าเพิ่งขึ้นแล้วเป็น The Lag Guard นะครับฐานไทยก็เหมาะสำหรับคนที่ซื้อหุ้นไม่ทันด้วยรอบนี้นะครับก็ดูแนวต้าน232ก่อนนะครับผ่านได้ขยับนาต้ามาที่2.44เลยนะครับตลาดไทยครับครับแล้วก็กลุ่มขับมาก็จะเป็นตัวคาร์บีกนะครับคาร์บีกนะครับในทีมของตัว election play กัน CPO นะครับก็นาต้าน70นะครับแล้วก็นาต้านบริเวณ72บาทนะครับ CPO พวกนี้น่าจะมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโรบินสันที่ได้ประโยชน์จากตัวกิจกรรมสีของไทยที่อันล็อกนะครับก็จะมีแนวต้านที่70กับเรนจ์72บาทนะครับก็ กลับมาที่กลุ่มอิงการลงทุนนะครับหลายคนน่าจะแฮปปี้นะก็ยินดีกับนักลงทุนด้วยนะครับตัวกลุ่มอิงการลงทุนของเราเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับตัวลีดเดอร์ของนิคมก่อนนะครับก็ยังเป็นตัวมาตะนะครับแม้วันนี้เองจะเห็น WHA ขึ้นแรงกว่าตลาดก็ตามนะครับ แต่ว่าตัวอมตะเองยังเป็นลีดเดอร์เพราะว่าไซด์เวย์อัพขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอมตะขึ้นมา 22.7 แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ดู 23.2 แล้วก็บริเวณ24บาทนะครับแนวรับอยู่ที่22บาทกับบริเวณ 21.7 ไม่ควรย่อหลุดครับ 21.7 ไม่ควรหลุดนะครับผมครับครับ WHA เป็นโอเวอร์ชูตมานะครับวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าอาจจะขึ้นได้แคบๆหรือว่าแกว่งในกรอบก็จะมีแนวรับ4.20 นะครับกับบริเวณ4.12
ต้านบนก็จะเป็น 4.32 กับ 4.4 ก่อนครับครับส่วนตัวรับเหมานะครับอันนี้อัปเดตให้นะครับสเตคอนนะครับเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องตัว election play ขึ้นมา25แล้วนะครับสำหรับตัวสเตคอนนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยการแข่งตัวขึ้นจะค่อยๆไซด์วีอัพอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีกรอบเป้าหมายข้างบนที่เรียน25.4 กับ26บาทก่อนนะครับ 25.4 กับ26บาทนะครับผมครับผมแนวรับก็24บาทสำหรับตัวสเตคอนครับครับผมส่วนตัวหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะมีคนถามมานะครับ LT ได้จุดยาบวกนะครับวันนี้เรื่องตัวข้อพิพาทนะครับที่มีการฟ้องในเรื่องตัวประเด็นทำความเสียหายกับรัฐนะครับของ LT กับตัว Kim Power เองเนี่ยนะครับ Unlock นะครับก็คือสารพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว LT วันพรุ่งนี้ก็จะมีแนวต้านบริเวณ67นะครับแล้วก็บริเวณ70บาท LT นี่จับตาดูดีๆนะครับมันจะมีเรื่องนึงก็คือพอสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเรื่องตัวแปลนของเฟส2เนี่ยนะครับมีบทสรุปออกมาเนี่ยก็จะเดินหน้าประมูลดิวตี้ฟรีทั้งเฟส1เฟส2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในเคสที่มันไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยนะครับ LG ก็จะเดินหน้าประมูลตัวดิวตี้ฟรีต่ออยู่ดีแต่ว่าจะเอาเฉพาะเฟส1มาประมูลก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองหุ้นก็จะมีโอกาสรับผู้ฟอร์มขึ้นมาสำหรับ LG ก็มีเซ็นเข้ามานะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ้นชุดใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราแนะนำอยู่ส่วนตัวหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่มีโอกาสอัพฟอร์มนะครับคือถ้าลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมอยากจับตาดูตัวกัลฟ์เอเนจีนะครับครับเพราะกัลฟ์เอเนจีจะได้เรื่องตัวเตรียมเข้า MSCI รอบนี้ด้วยนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เข้า650ด้วยเพราะว่าเงื่อนไขก็เข้าหมดแล้วแล้วก็ภาพของตัวโรงไฟฟ้าเองมันมี growth story ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับครับเทรดดิ้งของตัวกัลฟ์ก็ดูแนวต้าน74 75นะครับแนวรับ70บาทนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ขึ้นนะครับจะมี TOA กับอามานะนะครับอันนี้ TOA เองเนี่ยนะครับวันนี้ผมเห็นตัวราคาเทนนิสไดออกไซด์นะครับของสัปดาห์ล่าสุดเองเนี่ยนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ2ปีนะครับครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะครับในเรื่องตัวต้นทุนของตัว TOA ที่จะลงภายใต้ที่ revenue จะเร่งจากการขยายกำลังการผลิตอยู่แล้วแล้วก็วงจรการผลิตอยู่แล้วนะครับเป็นจุดที่ตลาดเองเนี่ยนะครับมองข้ามไปนะครับในส่วนตัว TOA เพราะว่าเทรนด์ของตัวเทนนิสออกไซด์เองเนี่ยมันจะมีซัพพลายจีนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1.2 ล้านตันในปีนี้ปีหน้านะครับยันหุ้นเองจะได้ประโยชน์แล้วก็ผลประกอบการจะดีนะครับอาจจะดีกว่าที่คอนเนสซัตคาดหมายไว้เทรดดิ้งสั้นดู37ก่อนครับผ่านได้เป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นระยะกลางแนวต้านบริเวณ38ฟาวอยู่ที่42บาทนะครับครับส่วนตัวเล็กตัวท้ายก็อมนะนะครับอันนี้ผมอัปเดตให้ยังเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะครับเดี๋ยวรอเบรก 2.06 นะครับก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ2บาท20นะครับอามานะผมมองเป็นสร้างฐานขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่แนะนำส่วนตัวซีรีส์ยูนะครับก็ที่ควีนไปนะครับว่าให้เน้นย่อลองแล้วก็เบรก140เนี่ยจะมีเป้าบริเวณ1160ตอนนี้คือขึ้นมาที่1155แล้วนะครับคือใครมีลองอยู่เนี่ยนะครับยังเลทโปรฟิตรันได้นะครับแล้วก็ให้วางเชิงแทคติกไว้แบบนี้นะครับโดยเทรนด์เนี่ยต้องไม่หลุด1142นะครับแล้วก็จะมีแนวรับหลักที่1140ดู2แนวนี้ไว้นะครับของตัว CDU ไม่ควรย่อหลุดเป็นจุดล็อกกำไรของคนเข้าใหม่นะครับหรือว่าคนเทรดดิ้งสั้นด้วยส่วนเป้าหมายดู1160ก่อนนะครับผ่านได้ก็จะมีแนวต้านที่1165ครับผมครับผม1160 11ถ้าผ่านได้ก็ไป1165เลยนะครับครับผมครับผมทองคำเรามีลองอยู่นะครับแล้วก็ยังแกว่งตัวก็ยังถือลองต่อนะครับจุด stop loss คือ1190นะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนดู1110กับ1120ก่อนครับครับครับผมคุณแบงค์โอเคขอบพระคุณครับคุณกรพัฒน์ครับครับคุณแบงค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนั่นก็เป็นนะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผมก็สำหรับจุดท้ายนะครับซีรีส์ยูนะครับก็ยังเป็นย่อรองนะครับก็ไม่ดูจุดนะครับว่าแถวๆประมาณไม่ควรหลุดประมาณ1142 1140นะครับคุณกรพัฒน์ก็ให้ไว้ประมาณนั้นนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ภาพรวมของตลาดก็บวกไปนะครับ 26.03 จุดนะครับดัชนีไปยืนอยู่ที่ 1744.42 จุดนะครับ